ธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกโรมาสิทเทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีเพื่อนสมาชิกสหธรรมิกทุกรูปนะครับเจริญพรนักศึกษา TOUและสาธุชนผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้หลังจากที่เราได้สั่งสมบุญกันตลอดทั้งวันเราก็จะได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ใจที่สบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและยิ่งช่วงนี้ฝนก็กำลังตกบรรยากาศก็กำลังพอเหมาะในการที่จะศึกษาธรรมะในการที่จะปฏิบัติธรรมและอีกแค่เพียง7วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่วันนี้เราก็จะได้มาศึกษากันต่อเป็นครั้งที่4ในวิชา SB 304ชีวิตสมณะก็เป็นเนื้อหาในพระสูตรที่ชื่อว่าสามัญญผลสูตรก็จะอยู่ในถ้าเป็นของมหามงกุฏก็จะอยู่เล่มที่11ก็นับว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าในครั้งนั้นพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้เสด็จไปพร้อมกับเหล่าอามาตย์และก็มหาชนทั้งหลายนับว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงนับว่าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมากและที่สำคัญก็คือพระสูตรนี้เนี่ยเราก็จะได้ศึกษาว่าชีวิตของพระที่เราได้ยินกันอยู่จนคุ้นหูว่าบวชเข้ามาก็ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาวันนี้เราก็จะได้มารู้ว่าศีลสมาธิปัญญาที่ว่าเนี่ยคืออะไรและก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็จึงเป็นพระสูตรที่เราสามารถตรองตามได้ง่ายขึ้นเพราะบางพระสูตรก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสกับพระอริยะทั้งหลายก็อาจจะทำให้เราเข้าใจเนื้อพระสูตรได้ไม่ดีพอและในพระสูตรนี้เนี่ยตอนสุดท้ายก็จะมีเซอร์ไพรส์ที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยท่านตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้เนี่ยมาตั้งแต่แรกแต่ว่ายังไม่สบโอกาสและพอตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเกิดความเลื่อมใสเต็มที่พระองค์ก็ได้ทำสิ่งที่พระองค์ตั้งใจไว้ในท้ายพระสูตรนี้แล้วก็นับว่าเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้พระพุทธศาสนาดำเนินสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและวันนี้เราก็เดินทางมาถึงสามัญญผลเบื้องต้นจากเดิมข้อที่แล้วเนี่ยที่พระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ทราบแล้วว่าแม้แต่ธาตุเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสเองว่าพระองค์ก็จะบำรุงด้วยปัจจัย4
แล้วก็ยังต้องลุกครับยังต้องกราบยังต้องทำความเคารพธาตุของพระองค์เองเพราะฉะนั้นแล้วก็นับว่าเป็นผลดีประการแรกอีกทางพระราชบริพารทั้งหลายเนี่ยเมื่อเห็นกษัตริย์ได้ตรัสอย่างนี้ก็ทำให้แม้แต่อามาตย์ต่างๆถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาแต่เมื่อได้พบกับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ต้องทำตามที่กษัตริย์เนี่ยยังทรงไหว้ทรงกราบทรงดูแลด้วยปัจจัย4ก็นับว่ากลายเป็นนโยบายสำคัญในยุคนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เนี่ยแม้พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสบายๆแต่นัยยะและก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายมหาศาลเลยทีเดียววันนี้ก็มาถึงข้อถัดไปซึ่งตอนนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็จิตใจเบิกบานไปตามลำดับแล้วก็อยากฟังธรรมให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจึงตรัสถามต่อไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้ออื่นให้เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่อาจอยู่มหาวพิธนี่ก็เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการที่จะไขข้อข้องใจเนี่ยไม่ยากแต่ในข้อนี้อาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาวพิธก่อนก็การตอบเนี่ยไม่ยากหรอกแต่เดี๋ยวขอถามอีกสักข้อหนึ่งโปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยคือถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องทรงตัดตอบก็ได้มหาวพิธจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนสมมติว่ามหาวพิธพึงมีบุรุษเป็นชาวนาเป็นข้าบดีคือข้อแรกเนี่ยเป็นทาสก็นับว่าก็เป็นบุคคลชนชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วก็เรียกว่าประโยชน์น้อยแต่ข้อถัดมาเนี่ยเป็นชาวนาเป็นข้าบดีก็คือเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์ในเมืองเนี่ยซึ่งเสียค่าก่อนเพิ่มพูนพระราชทรัพย์อยู่คนหนึ่งเขาจะมีความเห็นอย่างนี้ว่าคติของบุญวิบากของบุญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาความจริงพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรพระนามนี้พระองค์นี้ก็เป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเติบอิ่มพั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้านี่ก็นับว่าเป็นการเตือนสติพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าที่พระองค์เนี่ยได้เป็นกษัตริย์ก็เพราะผลแห่งบุญนั่นเองจริงๆพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าสั่งสมบุญมามากจึงได้เป็นกษัตริย์ถ้าผู้อื่นสั่งสมบุญมามากเดี๋ยวก็ได้เป็นกษัตริย์เช่นพระองค์นั่นเองส่วนเราซีเป็นชาวนาเป็นข้าบดีต้องเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์เราพึงทำบุญจะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านถ้ากระไรเราพึงปองผมและหนวดก็เรียกว่าทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็รู้สึกปลื้มใจเลยว่าเราเนี่ยก็สั่งสมบุญมาดีจริงๆก็จึงได้เป็นกษัตริย์ในภพชาติปัจจุบันกระไรเราพึงปองผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองโภคะสมบัติน้อยใหญ่ก็คือสมบัติแม้มีมากแค่ไหนก็สละหมดและเครือญาติน้อยใหญ่ปองผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดียิ่งในความสงัดก็คือเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่บวชแบบไม่ตั้งใจแต่บวชมาแล้วก็ตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตนเองตั้งใจในการปฏิบัติธรรมถ้าพวกราชบุรุษพึงกราบทูลพฤติกรรมของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์พึงทรงทราบเถิดบุรุษผู้เป็นชาวนาเป็นข้าบดีซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ของพระองค์อยู่นั้นเขาปองผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเข
ขาเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอยู่สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่งยินดียิ่งในความสงัดมหาบพิตรจะพึงตรัสอย่างนี้เที่ยวหรือว่าเฮ้ยเจ้าคนนั้นเจ้าจงมาจงเป็นชาวนาเป็นข้าบดีเสียค่าอากรเพิ่มพูนทรัพย์ตามเดิมก็คือเมื่อข้าบดีคนนั้นไปบวชแล้วเนี่ยแล้วพระองค์มาทราบทีหลังพระองค์จะให้สึกออกมาแล้วก็มาทำหน้าที่จะได้เอาเงินมาเสียภาษีอากรอีกหรือไม่เราก็มาฟังกันว่าพระเจ้าอาชาสุเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอันที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขาแม้แต่ชาวนาข้าบดีไปบวชคราวนี้กษัตริย์ก็ต้องไหว้แม้มารู้ภายหลังว่าเขาไปบวชแล้วควรจะลุกรับเขาควรจะเชิญเขาให้นั่งควรจะบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะเภสัชปัจจัยบริขารควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรมก็คือเมื่อบวชแล้วพระองค์ก็จะดูแลด้วยปัจจัย4ก็จะทำความเคารพและก็ให้การคุ้มครองด้วยเนี่ยตรงนี้ก็นับว่าก็เป็นการตรัสตอบด้วยพระองค์เองและยิ่งตอนนั้นเนี่ยเหล่าอามาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายทั้งมีจิตเลื่อมใสทั้งยังไม่มีจิตเลื่อมใสก็เริ่มเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วหรือแม้ใครที่ยังศรัทธาไม่เต็มที่ก็รู้ข้อปฏิบัติว่าถ้าเจอพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธแล้วก็แม้กษัตริย์ก็ยังต้องใส่บาตรก็ยังต้องถวายปัจจัย4เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าตนเองก็ต้องทำเช่นนั้นเหมือนกันมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยข้อนั้นเป็นไฉนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญผลที่เห็นเป็นประจักษ์จะมีหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นสามัญผลที่เห็นเป็นประจักษ์มีอยู่อย่างแน่แท้ดูก่อนมหาบพิตรนี่แหละสามัญผลที่เห็นเป็นประจักษ์ในปัจจุบันซึ่งอัตมาภาพบัญญัติถวายมหาบพิตรเป็นข้อที่2ก็เรียกว่าข้อที่2พระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นผู้ตรัสตอบเองเราอามาตย์ก็ได้รู้แล้วว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีพระทัยเป็นอย่างไรก็คือเริ่มใสในพระพุทธศาสนาและต่อไปการตัดตอบสั้นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่จะทำให้เหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเจอพระสงฆ์ก็ต้องไหว้ลุกรับกราบแล้วก็ให้การดูแลปัจจัย4เป็นอย่างดีโดยสรุปก็คือข้อแรกก็การยกสถานภาพของผู้บวชให้สูงจากฐานะเดิมแล้วก็ได้รับการยกย่องแม้กษัตริย์ยังต้องไหว้แล้วก็ต้องบำรุงด้วยปัจจัย4แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหมือนแค่เพียงอารัมภบทหรือว่าไตเติ้ลเท่านั้นยังไม่ได้เข้าสู่สามัญญผลเบื้องต้นเราก็มาดูกันต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอะไรในลำดับถัดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้าวอื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่อาจอยู่มหาวพิตรคราวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตอบแล้วถ้าอย่างนั้นมหาวพิตรจงคอยสดับก็ตั้งใจฟังให้ดีพระองค์จะตรัสตอบแล้วจงตั้งพระไทยให้ดีอาตมาภาพจักแสดงเมื่อกี้เป็นแค่อารัมภบทต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหาครั้นพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทบุตรทูลสนองพระพุทธพจน์แล้วพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบก่อนที่จะทรงตัดต่อก็ทรงกล่าวพุทธคุณก่อนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเมื่อกี้เป็นข้อความแล้วก็อาจจะยังจับประเด็นไม่ได้ก็จึงนำมาเป็นสรุปมาเป็นข้อๆพระพุทธคุณ9ก็คือ1ทรงเป็นพระอรหันต์ที่เราสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็น2เป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็คือไม่มีอาจารย์พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกก็คือถ้าใครที่มีบุญพอพระองค์ก็จะสามารถฝึกให้บรรลุธรรมได้หรือถ้าใครที่ยังบารมีไม่เต็มก็เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมในการไปภาคเบื้องหน้าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นเทวดาก็ยังมาเป็นศิษย์ของพระตถาคตทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วทรงเป็นผู้จำแนกธรรมพระพุทธคุณอันประเสริฐยิ่งทั้ง9ประการอย่างที่เราได้สวดกันอยู่เป็นประจำเราก็มาศึกษารายละเอียดกันสักนิดนึงมีบางท่านสงสัยว่าวิชาที่ตรงข้ามกับอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างไรวิชา8ก็ได้แก่วิปัสสนาญาณก็คือญาณที่ทำให้เข้าใจสังขารตามความเป็นจริงมโนมอิทธิคือฤทธิ์ทางใจนี่ก็ว่าแบบคร่าวๆอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทิพยโสตคือหูทิพย์เจโตปริยญาณคือญาณที่ทำให้กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ทำให้รู้ชาติได้ทิพยจักขุก็คือตาทิพย์แล้วก็ข้อที่8ก็คืออาสวะขยายานคือยานที่ทำให้กิเลสอาสวะหมดไปนั่นเองก็คือวิชา8ส่วนจารณะก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชา8คร่าวๆก็มี15อย่างก็คือศีลสังวรการสำรวมในพระปาติโมกข์อินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตัญญุตาก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคก็คือไม่รู้จักประมาณในอาหารนั่นเองชาคริยานุโยคก็คือการปรบความเพียรศรัทธาความเชื่อในความจริงและความดีแล้วก็มีหิริมีโอตปะมีพระหุสัจจะความเป็นผู้ฟังมากวิริยะรัมภะการทำความเพียรอย่างไม่ลดละสติปัญญาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและก็จตุทฌานนี่ก็คือจารณะ15นั่นเองนี่ก็ว่าคร่าวๆให้พอได้ทำความเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งจำเป็นต้องแนะนำพระองค์ก็เพราะว่าบางท่านก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงตรัสพุทธคุณก่อนพระพุทธคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และประเสริฐเกินกว่าจะมีผู้ใดล่วงรู้ทั้งหมดหากไม่ทรงแนะนำพระองค์เองแล้วพระเจ้าอาชาตสตูก็ไม่แน่พระไทยตรัสให้พระองค์เนี่ยได้ทรงแน่พระไทยเลยว่ามาถูกที่แล้ว2พระพุทธองค์นั้นทรงพระอัจฉริยภาพประเสริฐสุดอย่างหาผู้ใดเทียบเทียมไม่ได้3พระพุทธองค์นั้นทรงคุณธรรมประเสริฐสุดมิฉะนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระเจ้าชาติสตูคงไม่เลื่อมใสพระพุทธองค์ทรงปรารถนาให้พระเจ้าชาติสตูได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยหมอชิวกะโกมารพัฒน์ก็ได้กล่าวพระพุทธคุณแล้วแต่นี่พระองค์ตรัสอีกครั้งหนึ่ง5พระพุทธองค์ทรงปรารถนาจะให้พระเจ้าชาติสตูทรงตั้งพระทัยฟังการเฉลยปัญหาก็เป็นการแนะนำตัวเบื้องต้นก่อนที่จะได้กล่าวถึง3มัญญผลเบื้องต้นแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทที่6นั่นก็คือคุณธรรมที่ทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองถ้าตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้ทรงพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้าบดีบุตรข้าบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต
เมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งก็หมายถึงว่าใครจะมาบวชเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดินหลงเข้ามาในวัดแต่ก็ต้องฟังธรรมก่อนแล้วก็ตรองตามแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็จึงรู้ว่าคารวาสเนี่ยแม้จะอยู่ในที่กว้างใหญ่แต่ทางไปเนี่ยมันคับแคบเพราะว่ามันง่ายต่อการที่จะผิดพลาดไปหลงทำสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายจึงเป็นทางคับแคบแล้วก็เต็มไปด้วยธุลีแต่การออกบวชเนี่ยเป็นเส้นทางสว่างเหมาะแก่การฝึกตัวพอเกิดศรัทธาอย่างนี้แล้วจึงออกบวชการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดก็คือขาวสะอาดเลยมันทำได้ยากเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็อาจจะเผลอทำผิดศีลผิดธรรมไปได้เช่นถ้าเป็นทหารก็เดี๋ยวก็ไปปานาติบาตหรือถ้าเป็นอาชีพจะไปทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างดีเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็เผลอไปพูดมุสาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการครองเรือนเนี่ยจึงทำให้บริสุทธิ์ได้ยากไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตก็คือบวชเนี่ยบวชอย่างมีเป้าหมายก็คือเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่ว่าหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมก็เลยมาบวชดีกว่าแต่เข้ามาบวชเพราะว่าเห็นประโยชน์ในการบวชตั้งใจเข้ามาฝึกตัวสมัยต่อมาเขาละกองโภคะสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปฏิโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษหน้านี้เราก็เห็นว่าเป็นเหมือนข้อความสั้นๆแค่หนึ่งหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือข้อปฏิบัติของพระสูตรถึง6ข้อเลยทีเดียวก็จึงนำมาแยกขยายเป็นข้อๆให้ได้เห็นชัดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้พระเจ้าชาสตูเนี่ยทรงทราบว่าผู้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องปฏิบัติตน6อย่างนี้เมื่อกี้พอเราดูเป็นข้อความแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สำคัญอะไรแต่จริงข้อความแค่หน้าเมื่อสักครู่นี้ก็แบ่งไปได้ถึง6ข้อนั่นก็คือเมื่อบวชเข้ามาแล้ว1ต้องสำรวมระวังในพระปาติโมกก็คือศีล227ข้อ2ก็คือมีอาชีพบริสุทธิ์3ถึงพร้อมด้วยศีล4คุ้มครองทวารในศีลทั้งหลาย5ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ6เป็นผู้สันโดษปาติโมกเนี่ยก็แยกอธิบายได้3หัวข้อนั่นก็คือถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรก็คือไม่ว่าจะเป็นมารยาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปชายวัตรอาวาสิกวัตรเป็นต้นก็คือมีมารยาทต่างๆแล้วก็ถึงพร้อมด้วยโคจรก็คือที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยก็คืออะไรที่มันจะเป็นโทษก็อย่าไปทำสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายก็คือรักษาศีลอย่างดีเลยสิกขาบทข้อที่ควรระวังต่างๆก็มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าอาจาระก็แบ่งเป็น2 อย่างอาจาระที่ดีกับอาจาระที่ไม่ดีอาจาระที่ดีก็คือไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจานั่นคือการสำรวมระวังในศีลทั้งปวงมีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้สุผู้มีพรรษามากกว่าก็คือมีความเคารพนั่นเองถึงพร้อมด้วยหิริโอตัปปะนุ่งห่มเรียบร้อยก็คือไม่ว่ากิริยามารยาท
การคลองผ้าต่างๆก็เรียบร้อยก็คือตั้งใจฝึกเรื่องหยาบๆอย่างดีมีอากัปกิริยาท่าทางที่สงบเสงี่ยมงดงามก็คือรู้กาลเทศะดูแล้วน่าเลื่อมใสสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรนี่ก็คืออาจาระที่ดีส่วนอาจาระที่ไม่ดีก็คือก็ตรงข้ามกับที่ว่ามาเมื่อสักครู่ก็คือเลี้ยงชีพโดยมิจฉาอาชีวะพูดประจบสองพอเป็นต้นโคจรก็แบ่งเป็น3ลักษณะโคจรที่ควรเข้าไปอาศัยโคจรที่ควรรักษาโคจรที่ควรใส่ใจโคจรที่ควรเข้าไปอาศัยก็คือการเข้าไปหากัลยาณมิตรพร้อมบริบูรณ์ด้วยคาถาวัตถุ10ก็คือไปกล่าวแต่สิ่งที่นำมาซึ่งหนทางพระนิพพานนั่นเองอย่างเช่นข้อแรกก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารถนาน้อยไม่มักมากไม่อยากเด่นไม่อยากดัง2ก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษไม่ชอบฟุ้งเฟ้อก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านด้วย3ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจก็คือฟังแล้วอยากปฏิบัติธรรมใจมันสงบ4ถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้คลุกคลีได้หมู่ก็คือไม่ใช่มัวแต่ไปคุยกันนั่นเอง5ถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียรก็คือตั้งใจปฏิบัติธรรมไปวันนี้ยังเมื่อยยังเมื่อยก็ปรับแล้วก็ทำต่อไปอย่างถูกหลักวิชา6ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล7ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่นก็อย่างที่เราเข้าโครงการง่ายแต่ลึกเป็นต้นก็จะถือว่าเป็นการเข้าไปสู่โคจรที่ควรเข้าไปอาศัย8ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาก็คือการตัดใจนั่นเองทำใจหยุดใจนิ่งถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสก็คือฟังแล้วก็ใจสบาย10ถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นภาวะความหลุดพ้นก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็10อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่พระภิกษุควรเข้าไปหาก็คือเข้าไปเพื่อสนทนา10ข้อนี้โคจรที่ควรเข้าไปใส่ใจก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือการตั้งสติตามเห็นกายในกายก็คือรักษาใจไว้ในตัวกายต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ในกายมนุษย์2การตั้งสติตามเห็นเวทนาในเวทนาก็คือรู้สึกทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ตามกายต่างๆ 3. การตั้งสติตามเห็นจิตในจิตหรือดวงจิตของกายต่างๆ 4. การตั้งสติตามเห็นธรรมในธรรมหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายต่างๆในกายมนุษย์จนถึงกายธรรมนั่นเองถัดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของการสำรวมระวังในพระปาติโมกข์ซึ่งตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสศีล227ข้อแต่พูดในส่วนของภาพรวมให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยได้เห็นภาพและก็ตรองตามได้ข้อ2นี่ก็คือการมีอาชีพบริสุทธิ์การมีอาชีพบริสุทธิ์ก็หมายถึงภาวะปกติในการเลี้ยงชีวิตด้วยปัจจัย4ก็เป็นการที่ไม่ไปหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตนั่นเองก็เป็นอาชีพที่ไม่เป็นโทษอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ของพระภิกษุลักษณะที่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะก็คือกุหนาคำนี้ก็จะได้ศึกษาไว้สักนิดหนึ่งก็คือการหลอกลวงก็ได้แก่การเสแสร้งแสดงให้ทายกเข้าใจว่าเป็นผู้สันโดษมักน้อย2ก็คือการทำเลสในให้มีเจตนาทำให้หลงเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุญาณขั้นสูง3ก็คือชอบแซงทำตนให้ทายกเริ่มใสด้วยอิริยาบถที่แสดงว่าตนเป็นผู้ที่เคร่งในพระธรรมวินัยนั่นก็คือทำเป็นเคร่งเกินเหตุนั่นเอง
ลัปปนาก็คือพูดพิริพิไลก็คือการประจบเรียบเคียงต่างๆนานา3ก็คือพูดหวานล้อม4ก็คือพูดท้าทายถากถางให้เจ็บใจก็คือพูดประชดประชันเพื่อให้เขาเกิดความเจ็บใจแล้วก็ถวายลาภสการะมา5ก็คือการแสวงหากำไรแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการพูดวาจาที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าการไปชักชวนให้สั่งสมบุญทำทานให้รู้จักบุญและบาปอย่างนี้เนี่ยจึงควรอย่างเช่นสมัยหนึ่งที่พระโมคคัลลานะก็ได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์มากแล้วก็วันนั้นเศรษฐีอยากกินขนมเบื้องด้วยความงกของเศรษฐีเนี่ยก็เลยแม้จะมีทรัพย์มากแต่ก็ไม่แบ่งขนมเบื้องให้ใครเลยแล้วก็ขึ้นไปให้ภรรยาทำขนมเบื้องบนปราสาทชั้น7แล้วก็กินคนเดียวแม้แต่ภรรยาจะขอทานด้วยก็ไม่ให้ทานพระโมคคัลลานะก็เหาะไปเลยแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนเศรษฐีเนี่ยสุดท้ายก็เลยถวายขนมเบื้องแด่พระโมคคัลลานะ1ชิ้นแต่ถวายกะจะถวายแค่นิดหน่อยปรากฏว่าขนมเบื้องก็บานกลายเป็นชิ้นใหญ่สุดท้ายเนี่ยเศรษฐีก็คลายจากความตนีแล้ววันนั้นเองเนี่ยโดยฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะก็เลยพาเศรษฐีไปที่วัดแล้วก็ได้ถวายขนมเบื้องเพียงพอกับพระทั้งวัดแล้วก็ยังเหลืออีกจนกระทั่งต้องเอาขนมเบื้องเนี่ยไปเททิ้งไว้ที่ซุ้มประตูและวันนั้นเองเนี่ยเศรษฐีท่านนั้นก็ได้บรรลุโสดาบันก็คือถ้าการเป็นพูดเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อให้เกิดบุญกุศลเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการพูดประจบประแจงหรือว่าพูดหวานล้อมอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงธรรมเราก็จะได้ไม่สับสนในส่วนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรข้อ3ถึงพร้อมด้วยศีลซึ่งศีลของพระภิกษุเนี่ยก็คือตั้งแต่ปาติโมกก็คือศีล227ข้อแล้วก็ทั้งอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจัยสันนิสีศีลอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นพระองค์ได้ทรงตรัสถึงจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลไว้อย่างไรบ้างเรามาศึกษาในพระสูตรกันดูก่อนมหาบพิตรอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางสาตามีความละอายเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็คือเว้นขาดจากการฆ่านั่นเองข้อที่2เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็คือไม่ลัก3เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านก็คือการเสพเมถุนนั่นเอง4เธอละจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานความควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งข้อที่5เธอละคำสอดเสียดเว้นจากคำสอดเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นก็คือไปยุให้เขาแตกกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่นู้นแตกกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างเนี่ยก็คือนอกจากไม่ไปพูดยุโยงให้เขาแตกกันแล้วก็ยังพูดให้เขาสามัคคีกัน
ส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งก็คือไม่พูดยุ่งให้เขาแตกกันแต่ก็พูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกัน 6. เธอละจากคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่เป็นโทษเพราะหูตรงนี้ก็สำคัญเลยทีเดียวก็คือการจะเตือนใครเนี่ยก็ต้องมีวาทศิลป์ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ตรงๆพูดตรงๆก็อาจจะถูกขวาตรงได้ก็คือหมัดขวาเข้ามาตรงๆที่หน้าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพูดก็ต้องรู้เวลาและอารมณ์ว่าตอนไหนควรจะเตือนได้ถ้าเตือนก็หาที่เฉพาะแล้วก็ค่อยเตือนไม่ใช่ไปเตือนในที่ที่มีคนเยอะๆนอกจากจะเสียใจที่ถูกเตือนแล้วก็ยังเสียหน้าอีกก็เลยทำให้ผลของการเตือนเนี่ยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเพราะหูชวนให้รักจับใจโหขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นการกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยทีเดียวเป็นของชาวเมืองก็คือต้องใช้คำพูดที่เป็นทางการเพราะคำพูดบางอย่างที่เป็นภาษาท้องถิ่นคนส่วนใหญ่ฟังแล้วอาจจะเกิดความไม่พอใจได้คนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอก็คือมารยาทในการพูดนั่นเองพูดก็ต้องรู้กาลเทศะเธอละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยก็คือจะเทศน์อะไรก็ตามคำตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะคนนั้นเขาว่าคนนี้เขาว่าก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคำพูดของใครเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอิงตามธรรมอิงตามวินัยพูดแต่คำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรก็ไม่ใช่ว่าแม้เราจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เขากำลังหงุดหงิดอยู่ถ้าไปพูดตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวแทนที่จะเป็นผลดีก็กลายเป็นผลเสียแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง8เธอเว้นจากการภาคเพื่อชักคามและภูตคามตรงนี้ก็อาจจะจริงๆแล้วน่าจะเป็นสระอีก็คือผีชักหามพูดชักหามภูตคามก็คือบ้านพูดผีนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนต้นไม้ใหญ่ๆก็อาจจะมีลุคเทวดาอยู่แล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าภิกษุไปตัดไปโค่นเข้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเก้าเธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลก็คือหลังเที่ยงไปก็ไม่ฉันแล้วก็เป็นการตัดเสบียงกามนั่นเองก็จะได้ใจจดจ่อเหมาะกับการปฏิบัติธรรม10เธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านเธอเว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวเธอเว้นขาดจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงินเธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเธอเว้นก็คือออกบิณฑบาตเท่านั้นก็ไม่รับของเหล่านี้มาเก็บไว้แต่ถ้าในปัจจุบันบางท่านก็สับสนว่าทำไมแต่ละวัดก็มีโรงครัวที่เป็นอย่างนั้นก็คือญาติโยมเพื่อความสะดวกในปัจจุบันญาติโยมก็เลยมาตั้งโรงครัวแล้วก็มาร่วมกันทำพระทหารถวายพระเธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสเธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเธอเว้นขาดจากการรับช้างม้า
ช้างโคม้าและหลาเธอเว้นขาดจากการรับไร่นาที่ดินเธอเว้นขาดจากการประพฤติทูตกรรมและการรับใช้ก็คือไม่เป็นทูตไม่ใช่ว่าจะเดินทางไปเมืองนี้พ่อค้าก็ฝากจดหมายเพื่อไปประสานงานธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ก็ไม่เหมาะเธอเว้นขาดจากการซื้อและขายเธอเว้นขาดจากการโกงตาช่างและของปลอมเธอเว้นขาดจากการรับสินบนเธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นการกระโชกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็คือศีลจะว่าไปแล้วก็เป็นศีลสิบของสามเณรนั่นเองก็ทำให้พระภิกษุเนี่ยไม่น่าระแวงไปที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะเกิดความระแวงในตัวพระภิกษุซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นศีลที่มาในพระสูตรไม่ใช่ศีลที่มาในพระปฏิโมกข์ถ้าในพระปฏิโมกข์ก็จะระบุไปว่าทำได้แค่ไหนและถ้าทำผิดจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้พระเจ้าชาติสตูท่านได้พอเข้าใจถัดมามัดชิมศีลภิกษุเว้นจากขาดจากการภาคคือชะคามและภูตคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยความศรัทธายังประกอบการภาคพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นเป็นที่ครบ5เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเกิดจากรากเกิดจากลำต้นอะไรต่างๆแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ภิกษุเว้นจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 4. ภิกษุเว้นขาดจากการขนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 5. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนในที่นั่นนอนอันสูงใหญ่ 6. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายเป็นฐานแห่งความแห่งการแต่งตัว 7. ภิกษุเว้นขาดจากนิรัชฐานคาถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาและอย่างประกอบนิรัชฐานคาถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมาตย์ก็คือการเมืองนั่นเองเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมก็คืออะไรที่เราเรียกว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนั่นเองเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดก็คืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่นำมาให้ใจหยุดก็อย่าไปพูดสิ่งเหล่านั้นภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเช่นสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่นแย่งกันเห็นตันนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนั้นข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกก็คือพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยตั้งใจศึกษาปราบกิเลสในตัวไม่ใช่มัวแต่มาเถียงกันท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังก็คือแค่พูดผิดก็มาจับผิดกันคำที่ควรกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วก็คือถูกโค่นแชมป์แล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจะถอนวาทะนั้นเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็คือไม่ใช่มัวแต่มาเถียงกันก็ศึกษาธรรมะก็เพื่อมาสอนตัวเองนั่นเองแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสภิกษุเว้นขาดจากการประกอบธุรกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาและยังขนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชมหาอำมาตย์กษัตริย์พราหมณ์พระหบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นั้นท่านจงไปในที่นู้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปท่านจงนำเอาสิ่งโน้นมาก็คือไม่เป็นทูต
ไม่เช่นนั้นแล้วไปที่ไหนเมืองไหนก็ระแวงกลายว่าพระเป็นทูตของเมืองต่างๆไปภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงการพูดเรียบเคียงเช่นอย่างนี้สำนักพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเรียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและลิมแสวงหาราบด้วยราบแม้อย่างนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนั่นก็คือการพูดหลอกลวงหรือว่าพูดเรียบเคียงต่างๆก็อย่าไปทำนี่ก็เป็นมัชฌิมศีลก็คือศีลขั้นกลางนั่นเองถัดมาก็คือมหาศีลภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาคืออะไรเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นเห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำนายพิธีบูชาไฟทำนายพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีชักแกรบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟก็คือเหมือนทำตัวเป็นหมอผีหรือจอมขมังเวทก็อย่าไปทำหรือว่าไปดูดวงดูดาวต่างๆก็อย่าไปทำทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพิธีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะก็คือดูโง่เฮงต่างๆก็อย่าไปทำดูลักษณะที่บ้านห่วงจุ้ยต่างๆดูจริงๆห่วงจุ้ยก็คือการดูทิศทางลมทิศทางน้ำแต่ไม่ใช่ว่าไปดูการวางข้าวของแล้วมันจะทำให้ดวงชะตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปทำดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทางทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกานี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็คือก็ไม่ไปดูดวงไม่ไปดูดาวหรือว่าไปดูเลขต่างๆก็อย่าไปทำภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างนี้สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พองทายลักษณะศาสตราวุธทายลักษณะดาบทายลักษณะศรทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะท่าทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคสุภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาก็แสดงว่าสมัยพุทธกาลก็คล้ายๆปัจจุบันนี้ก็คือเชื่อมงคลตื่นข่าวก็คือเรื่องที่ไม่ใช่ในพระพุทธศาสนากันเยอะเลยทีเดียวทายลักษณะเหี้ยนี่ก็ในเป็นคำมาในคัมภีร์ทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเต่าทายลักษณะมฤคก็คือพวกเก้งกวางต่างไทยแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกญาตราทัพพระราชาจะยงนี้จะยกออกพระราชาจะไม่ยกออกพระราชาภายในจะยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจะถอยพระราชาภายนอกจะยกเข้าประชิดพระราชาภายในจะถอยก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองนั่นเองภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างนี้อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปางนี้คือพยากรจะมีจันทคาตจะมีสุริยคาตจะมีนักสัตคาตดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะเดินผิดทางดาวนักสัตจะเดินถูกทางดาวนักสัตจะเดินผิดทางจะมีโอกาบาตจะมีดาวหางจะมีแผ่นดินไหวจะมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะตก
วงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะกระจ่างจันทคฆาตจะมีผลอย่างนี้สุริยคฆาตจะมีผลอย่างนี้นักษัตรฆาตจะมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจะมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจะมีผลอย่างนี้ก็คืออย่าไปดูดวงดูดาวอะไรภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยอริยฉานวิชาเช่นอย่างที่สำนักพราหมณ์บรรจพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยความศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยอริยฉานเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจะมีฝนดีจะมีฝนแล้งก็คือไปเป็นโหราศาสตร์โหราจารย์ต่างๆภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเห็นปางนี้ให้เลิกอาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลก็คือเลิกแต่งงานนั่นเองเลิกเรียงหมอนดูโชคดีโชคร้ายก็คืออย่าไปดูดงดูดวงอะไรมันก็เป็นไปตามบุญตามบาปไร่มนให้มือสั่นแล้วพวกส่งเจ้าต่างๆได้มนไม่ให้หูได้ยินเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงท้ามหาพรหมก็คือเป็นความเชื่ออาจจะเป็นความเชื่อที่ติดตัวมาก็ให้อย่าไปทำสิ่งเหล่านั้นทำพิธีเชิญขวัญแม้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยอริยฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยอริยฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไล่มนต์ขับผีไล่มนต์ป้องกันบ้านเรือนทางกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลับเป็นกระเทยกระเทยก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทำพิธีปลุกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พรมน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องต้นปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะก็คือหน้าที่ของการรักษาก็ให้เป็นหมอไปเพราะว่าถ้ามีอะไรช่วยก็ช่วยไปแต่ถ้าเอาภารกิจรองมากลายเป็นงานหลักก็จะทำให้เสียเวลาในการทำพระนิพพานให้แจ้งหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานรักษาเด็กใส่ยาชะแผลก็กลายเป็นหมอไปก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเลยเพราะศีลสมบูรณ์นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้บุรธาภิเษกกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะราชศัตรูนั้นดูก่อนมหาบพิตรภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีลสังวรนั้นนี่ก็เป็นในเรื่องของการรักษาศีลดูก่อนมหาบพิตรภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเลยเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูลธรรมพิเศษก็คือได้การแต่งตั้งเรียบร้อยกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆก็คือสบายอกสบายใจไม่มีศัตรูเพราะราชศัตรูนั้นดูก่อนมหาบพิตรภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในก็คือเมื่อรักษาศีลนี้แล้วก็มีความสุขในเบื้องต้นดูก่อนมหาบพิตรด้วยประการดังกล่าวนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถัดมาก็มาถึงการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ดูก่อนมหาบพิตรอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูก่อนมหาบพิตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นรูปด้วยจักขุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะ
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออวิชชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนสีชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนสีภิกษุฟังเสียงด้วยโสตดมกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาก็คือลิ้มรสด้วยลิ้นดมกลิ่นด้วยจมูกถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจไม่ถึงนิมิตไม่ถึงอนุพยัญชนะก็คือทั้งนิมิตและก็อนุพยัญชนะก็หมายถึงว่าบางท่านก็ดูรวมๆแล้วก็อาจจะไม่สวยแต่ถ้าดูแค่ปากแค่จมูกก็สวยเป็นจุดๆคือสวยเป็นแค่บางส่วนก็คือเป็นอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ละคนด้วยกิเลสในภายในดูก่อนมหาบพิตรด้วยประการดังกล่าวนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายวันนี้เราก็คงมาถึงในส่วนของสามัญญผลสูตรในเบื้องต้นช่วงเวลาฤดูฝนแบบนี้เราก็จะได้เตรียมตัวที่จะไปทำภารกิจในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้อากาศก็กำลังสบายเราก็ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ศึกษาว่าศีลคืออะไรก็คือที่ว่าเมื่อสักครู่ก็ตั้งแต่จุลศีลมหาศีลวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้สั่งสมบุญกันมาตลอดทั้งวันแล้วก็ได้มาตั้งใจในการฟังธรรมซึ่งก็เป็นคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์ก็ต้องขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระรัตนตรัยอันมีคุณไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านมีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทบูชาพระรัตนตรัยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา